สวัสดีครับกีฬาเช้านี้มาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่4ของกลุ่ม F ระหว่างไทยกับเวียดนามที่จะพบกันในเย็นวันนี้ครับไกลรุ่งตรีจากสังผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยร่วมแสดงความพร้อมก่อนเกมเวียดนามพบไทยโดยไกลรุ่งยืนยันว่านักเตะไทยพร้อมเต็มที่ 100% และเตรียมเปิดเกมรุกเข้าใส่เวียดนามอย่างเต็มที่ซึ่งเวียดนามที่เล่นเกมรับเหนียวแน่นจะใช้การโต้กลับเป็นทีเด็ดในเกมวันนี้ครับครับผมเราก็อยากเชิญชวนให้เวียดนามเนี่ยมาเล่นเกมบุกลุกเพื่อที่จะให้แฟนบอล 40,000 คนในสนามเนี่ยสนุกนะครับกับเกมวันพรุ่งนี้ครับกดดันไหมครับก็แน่นอนครับผมก็ยังจำเกมเหล่านั้นได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทำสถิติที่ดีแล้วก็ทำผลงานที่ดีให้กับทีมชาติไทยอยู่แล้วเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สำคัญมากสำหรับเราครับผมส่วนโทชิยะมิอุระกุนซือเวียดนามประกาศต้องการชนะทีมไทยเพื่อเก็บ3แต้มให้ได้ครับและเชื่อว่านักเตะรวมถึงแฟนบอลทุกคนมีความมุ่งมั่นในการชนะไทยเช่นเดียวกับเลคองวินส่วนหน้าของทีมเผยว่าทีมไทยชุดปัจจุบันนี้ยังดีไม่เท่าทีมไทยที่เขาเคยเจอในปี2008เกมวันนี้ไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินโดยผู้ตัดสินมาจากบาเรนทั้ง4คนโดยไทยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มหลังแข่งไปแล้ว3นัดมี7คะแนนส่วนเวียดนามอยู่อันดับ3มี4คะแนนครับอิรักอยู่อันดับที่2มี5คะแนนขณะที่สถิติที่น่าสนใจไทยพบเวียดนามมาแล้ว20ครั้งในรอบ42ปีที่ผ่านมาโดยไทยทำผลงานดีกว่าชนะ13เกมเสมอ4เกมส่วนเวียดนามชนะ3ครั้งหากนับเฉพาะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพบกัน2ครั้งผลัดกันแพ้ชนะทีมละ1ครั้งและการมาเยือนสนามมิดินสเตเดียมแห่งนี้ทีมไทยลงเล่นกับเวียดนามมาแล้ว3ครั้งไทยชนะ1เกมและเสมอ2เกมส่วนนักเตะไทยชุดปัจจุบันที่เคยทำประตูเวียดนามที่สนามแห่งนี้ก็คือธีรศิลป์แดงดาเคยทำไว้2ประตูครับ